ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามากรุงเทพเพื่อตามฝันเพื่อนสนิทที่สุดของผมคือความผิดหวังเลขสอบไม่ติดแล้วครับแม่แต่ชีวิตไม่มีเวลามากพอให้จมปลักอยู่กับความล้มเหลวครับก็เป็นช่วงเนี้ยครับลุกขึ้นสู้ต่อเพื่อสักวันความฝันจะเป็นความจริงขึ้นมาผมเริ่มสงสัยว่าทำไมผมถึงไม่มีความสุขคิดถึงบ้านเหนื่อยแต่วันนั้นผมเลือกที่จะสู้กลับก่อนนะเจอกันเจอกันผมไม่หยุดที่จะมองหางานที่ดีกว่าตั้งใจกว่าเดิมผมก็ได้พบคนที่ช่วยให้ความฝันของผมเป็นจริงเร็วขึ้นผมเห็นความสุขของพ่อกับแม่ผ่านทางแววตาเรามีอะไรที่ผมต้องการอีกหรอผมว่าได้เวลาแล้วที่จะกลับบ้านทุกวันนี้ผมไม่ปล่อยให้ความฝันและความสุขห่างไกลจากคำว่าครอบครัวอีกแล้วเพราะหัวใจของผมอยู่ที่นี่ที่บ้านที่ที่เป็นของเราจริงๆเพราะบ้านคือวิมานของทุกคนธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน